เมืองเมียวดีแตกกองกำลังกะเหรี่ยงยึดเมืองกองทัพพม่าจ่อชิงเมืองคืนสถานการณ์ต่อจากนี้อาจเลวร้ายลงอีกเบบีคือการที่ปล่อยให้กะเหรี่ยงยึดเมืองเมียวดีชักธงได้เนี่ยมันก็คือการเสียเมืองใหญ่มากของรัฐกะเหรี่ยงนั่นแหละให้กับฝ่ายต่อต้านมันก็คือการเสียหน้าแล้วมันก็คือเขาก็เกรงว่าถ้าเมียวดีเสียแล้วแตกแล้วอะไรเงี้ยท้ายที่สุดชนกลุ่มน้อยอื่นๆก็จะบุกเข้าตีเมืองใหญ่ๆต่อไปซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะข่าวใหญ่สุดของเพื่อนบ้านเราในเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะกรณีที่กองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ซึ่งเป็นกองกำลังของสภาพกะเหรี่ยงหรือว่า KNU นั้นออกมาเปิดเผยค่ะว่าสามารถที่จะเข้าไปยึดเมืองเมียวดีเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยกำลังมีการสู้รบกันในกองพันที่ใหญ่ที่สุดของเมียวดีแล้วก็สำคัญที่สุดของเมืองเมียวดีอย่างกองพัน275ยังคงมีการสู้รบกันอยู่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงแล้วก็กองทัพของพม่าอยู่สถานการณ์ตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าไม่สู้ดีนักเลยนะคะสำหรับกองทัพของพม่าเพราะว่าการที่ถูกกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์บุกเข้าไปตีเมืองหลักอย่างเมืองเมียวดีเอาไว้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีของกองทัพอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะคนไทยหลายคนน่าจะคุ้นชื่อเมืองเมียวดีที่อยู่ติดกับแม่สอดจังหวัดตากที่มีเพียงแม่น้ำเมยขวางกั้นเป็นอย่างดีนะคะเมืองเมียวดีเป็นปากทางรับสินค้าและบริการจากไทยส่วนสินค้าต่างๆจากอินเดียหรือว่าเอเชียใต้ที่จะเข้ามาไทยก็ต้องผ่านที่เมียวดีแห่งนี้ดังนั้นนี่คือเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยของเมียนมาอีกทั้งเมียวดียังเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาด้วยโดยการเชื่อมต่อของถนนทางหลวงเอเชียหมายเลข1หรือว่า AH1 ที่มุ่งตรงเข้าไปยังใจกลางของเมียนมาอย่างที่เมืองย่างกุ้งดังนั้นการที่ถูกตีเมืองแตกจึงเป็นการตัดเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเมียนมาไปไม่น้อยซึ่งการตัดเส้นเลือดนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่ากองทัพพม่าอาจกำลังหาทางเอาคืนและยึดเมืองสำคัญนี้กลับไปให้ได้ดังนั้นแล้วการสู้รบเพื่อยึดเมืองนี้กลับไปอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ผมคิดว่ากองทัพพม่าต้องหาทางเอาคืนและยึดกลับให้ได้อ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจนะครับในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่านะครับซึ่งหมายถึงรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญแล้วเชื่อมไปถึงกรุงย่างกุ้งด้วยนะครับแล้วมันมีเอเชียนไฮเวย์คือถนนสายเอเชียที่เป็นส่วนหนึ่งของ East West Economic Corridor ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับต้องแข่งกันยึดนะครับคือตอนนี้ KNU กับฝ่ายต่อต้านพยายามจะยึดเส้นทางตรงนี้เพราะมันจะไปเชื่อมย่างกุ้งเชื่อมระหว่างย่างกุ้งกับชายแดนไทยกองทัพพม่าเนี่ยก็ต้องมาเอาคืนนะครับถ้าใครก็ตามที่ควบคุมเส้นทางนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถควบคุมเมียวดีได้ด้วยเมื่อกองทัพของพม่าสูญเสียเมืองสำคัญอย่างเมียวดีไปนะคะตอนนี้เองทางกองกำลังของกะเหรี่ยงอย่าง KNLA ก็เดินหน้าหวังที่จะเผด็จศึกที่เมืองอื่นต่อไปด้วยที่น่าจับตามองและอาจจะเป็นจุดแตกหักหลังจากนี้ต่อไปต้องจับตาไปที่เมืองมะละแหม่งค่ะเมืองมะละแหม่งตั้งออกไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเมียวดีนะคะและเมืองมะละแหม่งนี้เองที่ถือเป็นฐานบัญชาการกองทัพที่สำคัญที่สุดของเมียนมาในรัฐกะเหรี่ยงค่ะมีรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ากองทัพพม่าได้ส่งเบอร์2ของกองทัพอย่างพลเอกอาวุโสโซวินเดินทางจากกรุงเนปิดอร์ฐานทัพหลักของกองทัพไปยังเมืองมะละแหม่งเพื่อหวังที่จะอำนวยการยุทธ์ทั้งหมดในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญนี่จึงเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์หน้าแล้งนี้อาจเลวร้ายลงกว่านี้อีกกกตัวนี้มันควบคุมอำนวยการยุทธ์ทั้งหมดในรัฐกะเหรี่ยงด้วยนะครับแล้วก็รัฐมอญก็คือศึกเมียวดีเนี่ยมันจะมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่นี่โซวินลงมาบัญชาการรบที่นี่แล้วก็เรียกนะครับทหารลาบกับอาวุธยุทโธปกรณ์จากที่อื่นเช่นรัฐฉานเนี่ยหนุนเข้ามาเติมซึ่งคาดว่าจะมีการแย่งชิงถนนสายยุทธศาสตร์แล้วยึดเมืองกอระเล็กซึ่งห่างจากเมียวดีประมาณ43กิโลเมตรนะครับถ้ายึดกอระเล็กได้ควบคุมเอเชียนไฮเวย์บางส่วนได้จะขนทหารลาบนะครับม้าปืนใหญ่เนี่ยเข้าไปชิงเมืองเมียวดีคืนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเบอร์2ของ
กองทัพพม่าแล้วรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยท่านโซวิทลงมาบัญชาการรบปลุกขวัญกำลังพลด้วยตัวเองหลายเดือนที่ผ่านมาดินแดนใจกลางของเมียนมาหรือว่าเบอร์มันฮาร์ทแลนด์ถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของรัฐบาลทหารและมีอำนาจทางการทหารที่เข้มข้นก็ถูกเจาะเกราะโจมตีเข้ามาจากฝ่ายต่อต้านอย่างล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ใช้โดรนโจมตีไปที่ฐานทัพอากาศในกรุงเนปิดอที่นับว่าเป็นพื้นที่ที่ลับมากพอสมควรของกองทัพถึงแม้ว่าจะไม่มีความสูญเสียที่รุนแรงเกิดขึ้นแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีเลยสำหรับกองทัพของเมียนมาและแม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่อารากันที่รัฐยะไข่กลุ่มกะเหรี่ยงในรัฐกะเหรี่ยงหรือว่ากลุ่มอื่นๆในรัฐฉานตอนเหนือจะสามารถยึดเมืองเพิ่มขึ้นได้หลายเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เมืองหลักที่เป็นศูนย์บัญชาการกองทัพหลักของพม่าในหลายๆรัฐยังไม่ได้ถูกตีแตกอย่างเช่นที่เมืองอามรัฐยะไข่เมืองมิจินาทางภาคเหนือก็ยังไม่แตกออกแต่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่าถูกกระชับวงล้อมมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนกับไข่แดงที่กำลังถูกกลุ่มชาติพันธุ์รอบๆตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆจึงน่าจับตาว่ากองทัพเมียนมาจะแก้เกมอย่างไรจุดแตกหักจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ทัพชาติพันธุ์ผสมกับกองกำลัง PDF เนี่ยสามารถเคลื่อนทหารราบหรือยุทโธปกรณ์บางส่วนเนี่ยเข้ามาลบนะครับถึงเขตวงในใจกลางกรุงเนปิดอหรือเมืองยุทธศาสตร์รอบข้างตอนนี้ยังไม่เกิดแต่อนาคตไม่แน่นะครับตอนนี้ใช้วิธีทำสงครามจิตวิทยาด้วยการใช้โดรนแล้วก็ทำให้ทหารพม่าเนี่ยเสียกำลังใจไปเหมือนกันเพราะว่าเจาะเข้ามาที่แอเรียใจกลางนะครับแต่ยังไม่ได้ถือพลลบเข้ามาลบแตกในกรุงเนปิดอนะครับและไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันมากกว่า 2,400 กิโลเมตรก็อาจต้องเร่งดำเนินการบางอย่างโดยเร็วที่สุดท้ายสุดนะในความคิดการอ่ะคนที่เสียเปรียบอ่ะต้องขอเจรจาถูกต้องไหมแล้วการเจรจาเนี่ยคุณจะไปเจรจาที่เจนีวาหรอมันก็ต้องมาเจรจาในพื้นที่ที่มารุ่มอร่วยให้ได้มากสุดก็คือไทยนี่แหละตอนนี้ไทยเองก็ค่อนรู้แหละว่าหน่วยงานความมั่นคงต่างก็ค่อนข้างจะ alert เนาะเรื่องมีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะมีการเจรจาอย่างน้อยที่สุดก็คือการเจรจาหยุดยิงส่วน peace talk หรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคต